ฟังเสียงหัวใจด้วยนะแอปตอบแล้วหลังทีมพิธาโพสต์รูปคู่ด้วยทำส้มกรีดไม่ไหวฟังเสียงหัวใจด้วยนะแอปตอบแล้วหลังทีมพิธาโพสต์รูปคู่ด้วยทำส้มกรีดไม่ไหวกระหน่ำกดไลค์แห่คอมเมนต์เชียร์รัวๆเชียร์หนักมากเลยทีเดียวกับหนุ่มโสดสาวโสดทีมพิธาว่าที่นายรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยกับแอปทักษอรคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ครองสถานะโสดแถมยังเคยรู้จักกันมานานทำเอาหลายคนทนไหวจิ้นหนักอยากทั้งคู่เป็นคู่จริงกระทั่งเมื่อวันที่20พฤษภาคม2566กลับมีเสียงฮือฮาไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อทิมพิธาได้โพสต์ภาพคู่กับสาวแอปเป็นครั้งแรกโดยเป็นภาพของทิมกับลูกสาวด้วยพี่พิงถ่ายรูปคู่กับแอปและลูกสาวของแอปน้องปีใหม่พร้อมข้อความว่า Good to see you today ที่มีความหมายว่าดีใจที่วันนี้ได้พบคุณทำเอาเหล่าคนวงการบันเทิงและแฟนคลับด้อมส้มทนไม่ไหวแห่เชียร์ลั่นแถมยังแซวทิมพิธาว่าเปิดตัวเหรอแล้วภาพนี้เป็นภาพครอบครัวหรือเปล่าแต่เมื่อวันที่21พฤษภาคม2566กลับมีกระแสฮือฮาไปทั้งโลกโซเชียลขึ้นอีกเมื่อแอปเข้ามาตอบกลับโพสต์ทิมพิธาที่ได้โพสต์รูปคู่และข้อความดีใจที่วันนี้ได้พบคุณว่าเช่นกันค่ะดีที่พี่พิมกับปีใหม่ได้เจอกันด้วยทำเอาแฟนคลับทนความฟินไม่ไหวแห่เข้ามากระหน่ำกดไลค์ถึง 6,000 กว่าไลค์เพียงแค่2ชั่วโมงเลยทีเดียวแถมยังเข้ามาคอมเมนต์สนั่นน่ารักเหมาะสมกันมากหมายถึงแม่ปีใหม่กับพ่อพี่พิงพร้อมเชียร์สนั่นอยากให้เป็นพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรักและฝากไปถึงทิมพิธาอยากให้พ่อฟังเสียงหัวใจตัวเองนะถ้ามันเต้นแรงนั่นแหละความรักอย่าไปรออย่ากลัวที่จะรักประกาศแต่งตั้งนายกพร้อมประกาศความรักไปพร้อมกันเลยพ่อขอบคุณอินสตาแกรมทิมขีดล่างปิตาขันหมากพร้อมแจ๊สตัดผ้าไหมรอเจ้าขุนสวัสดีคุณพ่อแล้วแตงขุนก็มามีแฟนเมื่อไหร่แล้วแต่เขาเลยอยากให้ได้คนข้างๆพ่อลั่นแล้วขบวนขันหมากพร้อมแจ๊สตัดผ้าไหมรอละเจ้าขุนสวัสดีคุณพ่อแล้วแตงขุนก็มาตัวอย่างรายการสามแซ่บอาทิตย์นี้มีน้องแตงไทยลูกสาวสุดน่ารักมากความสามารถของแม่แจงปุณณสาภรรยาแจ๊สทวนชื่นมาออกรายการสามแซ่บพร้อมเจ้าขุนลูกชายเจเจตรินและปิ่นเกตมณีโดยตัวอย่างตอนหนึ่งในรายการหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการโฟนอินถามแจ๊สว่าอนาคตจะให้ลูกสาวมีแฟนอยากให้เขามีสักอายุเมื่อไหร่แจ๊สตอบชัดเจนเลยว่าอายุเท่าไหร่แล้วแต่เขาเลยแต่ผมอยากให้ลูกผมได้คนข้างๆที่เขานั่งด้วยหนุ่มกัญชัยบอกว่าก็คือเจ้าขุนพร้อมยื่นโทรศัพท์ให้เข้าขุนคุยกับแจ๊สด้านเจ้าขุนก็ได้ยกมือไหว้ทักทายว่าสวัสดีครับคุณพ่อแจ๊สบอกว่าเรียกเยอะๆลูกตัดชุดผ้าไหมรอเลยลูกจะเป็นอย่างไรต่อต้องรอชมเต็มๆในรายการสามแซ่บโดยแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแตงขุนก็มาจ้าทรงเดชเผยเงื่อนไขสว.พร้อมหนุนพิธาเต็มสภาชี้ไม่ยกเลิกจะเป็นสายล่อฟ้าทรงเดชเผยเงื่อนไขสว.พร้อมหนุนพิธาเต็มสภาชี้ไม่ยกเลิกจะเป็นสายล่อฟ้าแนะอยากได้เสียงต้องใช้ไมตรีแลกด่าตลอดใครจะเลือกวันที่20พฤษภาคม2566นายทรงเดชเสมอคำสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงกระแสข่าวขั้วการเมืองที่กำลังฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเดินสายล็อบบี้วอกลุ่มอิสระ50คนที่มาจากกลุ่มอาชีพต่างๆเลือกกันเข้ามา
ให้เลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีว่าตนเป็นหนึ่งในสว.กลุ่มสายอาชีพยอมรับว่ามีฝ่ายการเมืองติดต่อมาพูดคุยทำความเข้าใจแต่ไม่ใช่เชิงล็อบบี้ขอคะแนนให้นายพิธาส่วนตัวแล้วพร้อมโหวตสนับสนุนให้พรรคเสียงข้างมากได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ทราบว่าสว.สายอาชีพคนอื่นๆจะคิดเหมือนกันหรือไม่ขณะนี้สว.ทุกคนทุกกลุ่มเห็นตรงกันไม่เห็นด้วยกับการแตะต้องมาตรา112ไม่ว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขห้ามทําเด็ดขาดกฎหมายเดิมดีอยู่แล้วถ้าพรรคก้าวไกลประกาศชัดเจนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมาตรา112เชื่อว่าเสียงว.พร้อมยกมือให้นายพิธาเต็มสภาดังนั้นจึงต้องรอดู MOU ฝ่ายพรรคก้าวไกลในวันที่22พฤษภาคมว่าจะมีความชัดเจนเรื่องมาตรา112อย่างไรนายทรงเดชกล่าวนายทรงเดชกล่าวต่อว่าส่วนที่สว.สาย2ลุงประเมินว่าจะมีสว.ลงมติเห็นชอบนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณ20เสียงนั้นส่วนตัวยังเชื่อว่ามีเกิน20เสียงแต่จะไปถึง60กว่าเสียงตามจำนวนที่ยังขาดอยู่ในการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการประสานงานซึ่งจะต้องมาคุยแบบมิตรไมตรีเหมือนที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกปรารถนาสารพัดในปฐพีเอาไมตรีแรกได้ดั่งใจจงไม่ใช่มาด่าตลอดใครจะเลือกให้ซึ่งยังมีเวลาอีกยาวไกลกว่าจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียังมีเวลาทำความเข้าใจกันได้ติช่ารับติดเซ็กได้ทุกที่ในบ้านลั่นที่สาธารณะตื่นเต้นกว่า 100% แต่ไทยทำไม่ได้ติช่าเปิดหมดเปลือกเรื่องเซ็กรับคลั่งรักติดเซ็กได้หมดทุกที่ในบ้านลั่นในที่สาธารณะตื่นเต้นกว่า 100% แต่ที่ไทยทำไม่ได้ตัวแม่เรื่องเซ็กเอ็ดดูเคชั่นติช่ากันติช่าเปิดหมดเปลือกเรื่องเซ็กในรายการโดนเทเซ่มาที่แพทกับแพทณปภาโดยเป็นคลิปรายการเมื่อวันที่18พฤษภาคม66เผยเรื่องรักอยู่ในภาวะตกหลุมอากาศแพชชั่นเรื่องเซ็กไม่ตรงกันยังไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ยอมรับเป็นคนคลั่งรักติดเซ็กได้หมดทุกที่ในบ้านยิ่งในที่สาธารณะทำให้ตื่นเต้นขึ้น 100% แต่ในไทยผิดกฎหมายโดยติช่าเผยถึงความชัดเจนของตัวเองที่กล้าพูดเรื่องเซ็กอย่างเปิดเผยส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องนี้ติช่าบอกตัวเองเป็นคนที่กล้าเปิดเผยเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่าจูบกับแฟนคนฮือฮาโอ้มายก๊อดเธอมาอยู่ประเทศไทยจะจูบกับแฟนได้ในสักพักหลายๆคนก็จูบกับแฟนได้ต่อมาใส่บิกินี่นมไม่มีใส่ทำไมสักพักทุกคนก็ใส่บิกินี่ได้พอเราทำแต่ละอย่างคนเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเราไม่ได้ไปทำร้ายใครให้ใครเจ็บปวดติช่าเล่าต่อจุดเริ่มต้นพูดเรื่องเซ็กจนกลายเป็นไวรัลไปออกรายการหนึ่งอยู่ๆไม่รู้ว่าพูดถึงประเด็นนี้ได้ยังไงพูดเรื่องหนังโป๊ที่สะท้อนสังคมแต่ละประเทศหนังโป๊ญี่ปุ่นผู้หญิงจะดูอินโนเซนต์หน่อยคิดขู่ส่วนฝรั่งจะเป็นแบบผู้หญิงเก่งฉันจะขี่เธอเหมือนกับขี่ม้าเลยจนกลายเป็นไวรัลเลยในตอนนั้นแล้วไม่ได้มีคอมเมนต์เสียหายคนรู้สึกสนุกมันคุยได้เราคุยเรื่องเซ็กเราไม่โดนทัวร์ลงแพทถึงกับบอกว่าตั้งแต่อยู่วงการมาติช่าน่าจะเป็นคนแรกที่พูดเรื่องเซ็กได้เข้าใจและมันจริงติช่าเลยคิดว่าน่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเซ็กเรามาถูกจุดแล้วถูกที่ถูกเวลาเพราะถ้าทำ10ปีก่อนอาจจะได้กลับไปสวีเดนเลยก็ได้เมื่อแพทถามว่าเป็นคนคลั่งรักไหมติช่าบอกใช่และยอมรับว่าติดเซ็กด้วยเซ็กสำคัญมากสำหรับติช่าไม่ทุกวันแต่ต้อง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเดือนละครั้งจะรู้สึกคอแห้งไม่ไหวแล้วเซ็กสำคัญสำหรับความรักถ้าเราไม่มีเซ็กกันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันไหมถ้าเกิดคุณเป็นคนพิเศษที่เราเลือกจะมีเซ็กด้วยหนึ่งคนเพ
พราะไม่ได้จะมีกับทุกคนหรือกับใครก็ได้จะมีแค่กับคุณคนเดียวแต่ถ้าทุกครั้งที่อยากมีเซ็กแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่อยากมีเหมือนโดนปฏิเสธรู้สึกเหมือนไม่เป็นที่ต้องการเพราะพอเราได้มีอะไรกันได้จูบได้หอมกันรู้สึกถึงฮอร์โมนความสุขแต่การที่เธอไม่ชอบฉันมาสักพักแล้วที่เธอบอกเหนื่อยเราเริ่มไม่มั่นใจหรือว่าเราไม่เซ็กซี่พอหรือว่าเธอไม่ดึงดูดฉันแล้วเพราะนี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกภูมิใจนะฉันรู้สึกว่าฉันเก่งฉันชอบอยู่กับเธอแล้วมีความรักต่างๆแต่พอมันไม่มีแล้วอย่างอื่นมันก็ดีแหละแต่เรื่องนี้มันก็สำคัญสำหรับฉันเรื่องสถานที่กับเรื่องเซ็กมีความสำคัญไหมต้องเปลี่ยนบรรยากาศเตียงหน้าต่างระเบียงประตูบ้างไหมหรือว่าที่เดิมได้ติช่าเผยว่าเป็นคนเปิดใจมากๆชอบหลายๆที่แต่ว่าทำที่ไทยยากแต่ในสวีเดนทำได้หลายที่กว่านี้ทำไม่ค่อยได้ที่ไทยถามว่าชอบเปลี่ยนบรรยากาศไหมชอบมากทำมาเกือบทุกที่แล้วตื่นเต้นกว่า 100% ทำในที่สาธารณะตื่นเต้นมากแต่ไม่ค่อยถูกกฎหมายเท่าไหร่แต่ทำในบริเวณบ้านมาทั่วบ้านแล้วชอบมากชอบทุกอย่างเลย